คนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้โอ้โหคงจะเห็นเม็ดในโอ้มาดีสิเนาะขอสื่อสารค่ะห่วยพอได้ดอกค่อยดีใจใส่เข้าเมืองปรุงค่อยไม้มุงมองเชฟใหญ่ๆเจอดนตรีเล่นที่โรงหนังค่อยอยากฟังรีบเข้าสวัสดีค่ะเหมียวดาเรสกุลสุขแก้วล่าค่ะครับผมสวายเทียนยิ้มหรือว่าสวายฝอยดำครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะกลับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเฉลิมกรุงค่ะทางช่องเฉลิมกรุงทีวีค่ะรายการที่มุ่งสืบสานผลงานเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่กับคู่คนไทยเรียกว่ายาวๆกันไปเลยค่ะอาจารย์ครับแล้ววันนี้นะคะที่เรายังคงอยู่กับศิลปินท่านนี้ใครเอ่ยคะอาจารย์สุชาติเทียนทองนะคะยังคงอยู่กับอาสุชาติเทียนทองอยู่นะคะเรียกว่านอกจากประวัติผลงานเพลงแล้วก็อาจารย์บอกว่าต่อไปเนี่ยจะมีเรียกว่าคนสนิทใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะคะก็จะมีคนสนิทเรียกว่าสนิทแนบแน่นหรือเปล่าอาจารย์แนบแน่น คือจริงๆผมกับพิชาติเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาอยู่ในวงการแล้วได้ทำเพลงแล้วเนี่ยพิชาติเขาตามหาผมอยู่ค่ะจะให้ไปทำเพลงเขาแต่ว่าด้วยความที่มันสมัยก่อนการสื่อสารการติดต่ออะไรมันค่อนข้างลำบากก็เลยพลาดกันไปพลาดมาแต่ก็เราก็มีโอกาสได้มาทำเพลงท่านผมทำเพลงท่านชุดแรกเนี่ยรู้สึกว่าดังมากให้ชายมึงสิงร้องชุด XO ชื่อชุดรักอายเกตคนเมาดังมากก็ถือว่าแล้วก็เลยได้มาสนิทกับพี่มนพี่มนที่เป็นภรรยาใช่นะคะของคุณอาสุชาติเทียนทองนั่นเองแต่ก็เข้าๆว่ารู้สึกว่าพี่ชาติเนี่ยจะเป็นพ่อใหม่มาก่อนหรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้แต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวนะคะก่อนที่จะมาร่วมพูดคุยกันในช่วงต่อไปนะคะก็เช่นเคยค่ะมอบเพลงนะคะให้กับแฟนเพลงทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ติดตามรับฟังรับชมกันก่อนเลยค่ะ2ผลงานเพลงด้วยกันค่ะดอกฟ้ากับเด็กวัดค่ะและฮักกันบ่ได้ติดตามรับชมเลยค่ะครับเชิญครับเป็นดอกฟ้าในคฤหาฉันเป็นเด็กวัดไม่กล้าอาจเอื้อมเธอไว้ครองเธอเป็นผู้ดีมีตระกูลเหมือนกำแพงกองแต่ยังโน้มไม่ปองเฝ้ากำแพงเกียรติยศกันขวาง
ีนไปได้เคียงใจร่วมควันชีวาลาก่อนดอกฟ้าในคฤหาสน์ฉันเป็นเด็กวัดไม่บังอาจผู้เคียงควันตาคนจนน่ะเธอนอนข้างเตี่ยแต่ฉันต้องนอนข้างเตาน่ะเธอมีเชื้อเจ้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อโจรเธอเป็นคนงามเกินความใฝ่ฝันผู้เคียงกับฉันที่เป็นเดนคนโอ้หากหากันบ่ได้ดอกเธอนั่งรถยนต์แต่ฉันต้องนั่งรถเมล์เธอนอนบนเปลแต่ฉันต้องนอนพื้นปูนเธอเป็นชาวกรุงที่งามติดถึงดวงตาฉันเป็นชาวนาหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนเธอใครกว่าฉันดังดินกับฟ้าดังหงกับกาไม่เคียงคู่บุญเป็นคนสวยแต่ฉันนั้นเป็นคนโสมเธอขาวหน้าดำแต่ฉันนั้นคนหน้าดำเธอมีเงินทองเที่ยวจองที่มีราคาเธอชอบซื้อนาแต่ฉันชอบโลมจำนำเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวแต่งกันคงเลวไม่มีงานทำเป็นคนสวยแต่ฉันนั้นเป็นคนโสมเธอขาวหน้าดมแต่ฉันนั้นคนหน้าดำเธอมีเงินทองเที่ยวจองที่มีราคาเธอชอบซื้อนาแต่ฉันชอบลงจำนำเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวแต่งกันคงเลวไม่มีงานทำโอ้หากหากันบ่ได้
เป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยังคงอยู่กับเราที่นี่ค่ะรายการลูกทุ่งเฉลิมกรุงค่ะทางช่องเฉลิมกรุงทีวีนะคะอาจารย์และเมื่อ2เพลงที่จบไปแล้วนั้นอาจารย์มี1ผลงานเพลงค่ะที่เหมียวคิดว่าก็ถือว่าเป็นเพลงดังเลยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฮักกันบ่ได้ดังไหมคะอาจารย์เพลงนี้ดังจริงๆเพลงเนี้ยเป็นเพลงสากลเป็นเพลงสากลแสดงว่าก็คือตามคอนเซปต์ของอาสุชาติเลยที่มีความสามารถนำเพลงสากลมาทำนองเดิมดนตรีเดิมไหมคะอาจารย์ดนตรีเดิมแต่มาเรียบเรียงเขียนเนื้อใหม่ต้องถือว่าก๊อปปี้นะก๊อปปี้สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใช่เพลงดนตรีก็เหมือนกันถ้าเราไปอาร์เรนจ์ใหม่หรืออะไรเนี่ยจะคนจะไม่ยอมครับคือคนบางคนอาจจะคิดว่าความสามารถของนักดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยไม่ดีหรือว่าอะไรที่คิดกันไปแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ที่มาที่ไปเนี่ยถ้านักดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยมาคอปเปอร์แล้วก็สร้างดนตรีขึ้นมาใหม่เนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าออริจินอลเนี่ยคือมันใช้ระยะเวลานานมากที่เขาดังผมว่ามันไม่ได้งานมันมีความติดอ๋อเหมือนภาษาปากที่เขาว่าฟังแล้วติดหูติดหูนะคะถ้ามันไม่ขึ้นดนตรีมาอย่างนี้ต้องไม่ใช่อ๋อแบบว่าเพลงดังๆเนี่ยพอเหมือนที่อาจารย์บอกโปรดเถิดดวงใจถูกไหมคะอาจารย์อินโทรมาเนี่ยจะเป็นเพลงอื่นไปไม่ได้เอาคนอื่นมาร้องก็ต้องอย่างนี้นะคะมาอาจจะอิมโปรไวไปบ้างนิดหน่อยอาจจะเพี้ยนๆไปบ้างนี่แต่โครงสร้างที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนอันนี้คือถือว่าไม่ใช่เลยคนจะไม่ฟังเลยแสดงว่าฮักกันบ่ได้นี่ก็เหมือนกันคล้ายกันคือดังจากดนตรีทำนองของของเขาเลยของเขาเลยคือพี่ชาติต้องถือว่าแกเป็นคนฉลาดค่ะพอเขียนไปเขียนมาทำนองเริ่มจะตันแกก็เริ่มหาวัตถุดิบมาแต่ว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยมันทันสมัยซึ่งจริงๆแล้วการใช้วัตถุดิบเนี่ยมันมีมานานแล้วย้อนหลังไปเนี่ยจะเป็นเพลงลูกกรุงอะไรดังๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นไทยเดิมหมดเพลงคู่อะไรที่เราฟังๆเนี่ยโครงสร้างมาจากไทยเดิมตอนนี้ถ้าเอาไทยเดิมมาแต่พี่ชาติก็มีไทยเดิมเยอะนะแต่ท่านาที่แรกนี่ก็ไทยเดิมไอ้พวกน้ำท่วมถิ่นอุดรอะไรเขาก็ไทยเดิมก็ไทยเดิมมาก็เอามาเพราะงั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยอยากเขียนเพลงที่มีทำนองอยู่แล้วเพราะว่าขีดจำกัดโดนบังคับแย่ ค่ะค่ะพอสู้เขียนไปตามเรื่องตามราวคิดอะไรได้ก็เขียนไปอย่างนี้ท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะคิดเหมือนกับเหมียวนะคะว่าคุณอาสุชาติเนี่ยเรียกว่ามากความสามารถจริงๆแต่งเองร้องเองสร้างศิลปินนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะยังคงไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดกันสักเล็กน้อยนะคะพักฟังผลงานเพลงนะคะสัก3ผลงานเพลงค่ะก่อนที่จะกลับมาพบกับเหมียวแล้วก็อาจารย์สวัยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงคิดถึงอุดรค่ะตามมาด้วยผัวเล็กผัวใหญ่ปิดท้ายกันด้วยผัวแก่เมียสาวติดตามรับฟังรับชมกันเลยค่ะใช่ครับเป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่น้ำท่วมถิ่นอุดรค่อยต้องจากจองซอกซอนางานจนก็จนน้ำก็ยังท่วมบ้านต้องสมสารจากอุดรจากอาเคยสุด
จนเกณฑ์ใจนอนขอนอนร้องไห้คิดถึงบ้านเฮานอนขอนอนร้องไห้คิดถึงบ้านเฮาคอยจากมาเมืองหลวงเพื่อนสุขชื่นสวงก็ยังนอนเศร้ารวนคะหนึ่งหวนคิดถึงบ้านเฮาเลี้ยงเราหลอกให้บุ้งบิ่งเมาแล้วแกก็คว้าไปก็ที่แกแอบไปคว้าเมียข้าหลอกให้สูบกัญชาแล้วแกก็ปิดไฟให้เรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปอย่างนั้นแกด่าฉันทำไมว่าฉันแย่งเมียแกเราอย่าทะเลาะกันเสียดีกว่าเพราะเมียน้องก็ขายกัญชาตายจากไปจะเอายังไงล่ะผัวใหญ่ครับบอกให้ผัวเล็กรับรู้บ้างได้ไหมเหลือเมียพี่คือบุ้งบิงเรามารวมแอบบิงกันเสียเป็นไรดีครับดีครับดีจริงพี่ประหยัดเมียแบบเนี้ยเราคงรวยไวเรามาร่วมชายคาช่วยกันเอาใจทั้งผัวเล็กผัวใหญ่สุขใจจริงผัวเล็กน้องต้องคอยป้อนครั้นมาบุ้งบิงนอนน้องต้องแห่ควายแต่ผัวใหญ่ก็ต้องคอยนวดคลั่นมาบุ้งบิ้งปวดนวดให้เสร็จคลาเอ้าพี่จะเป็นคนนวดก่อนแล้วพอพี่ง่วงนอนน้องนวดต่อไปน้องจะนวดไปยันสว่างพอตะวันลุงสางหน้าที่พี่ใหญ่ฮะไ
ไม่ค่อยดีเอาเปรียบพี่เกินไปงั้นเรามาร่วมใจนวดกันสองหัวทั้งสมบัติก็ยังต้องหายน้องอายุ17พี่75เหมือนเพชรจลาผู้มิตรในหนังไทยเอ้าซื้ออะไรซื้อไปชุ่มแต่ถ้าซื้อผัวหนุ่มแล้วพี่ไม่ซื้อให้ล้อเล่นล้อเล่นล้อคนดีนอกจากตัวพี่แล้วไม่รักใครพี่ก็รักเจ้าจริงยิ่งกว่าแม่พี่ก็รักเจ้าจริงยิ่งกว่าแม่ถึงว่าพี่จะแก่ก็มีหัวใจเราจะรักกันจนวันตายจะอยู่คู่กันไปจนตายเอ้ยหัวแก่หัวแก่เมียสาวความสุขยืนยาวมันคงฝากใครหัวแก่น่ะอึดชะมัดชะหัวแก่น่ะอึดชะมัดเดินด่าเดินซัดก็ยังยิ้มชอบใจคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้เป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาว
ันหนึ่งคอยออกทำหน้าเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้คอยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้จบกันไปแล้วนะคะกับ3ผลงานเพลงซึ่งแค่ชื่อเพลงค่ะอาจารย์ก็หัวเราะเลยนะคะเหมียวก็หัวเราะเหมือนกันแต่ว่าก็คงจะถูกใจแฟนเพลงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่คืออะไรคะอาจารย์ใช้ได้นะคะเพลงผัวเล็กผัวใหญ่นะคะแล้วก็ผัวแก่เมียสาวแสดงว่าคุณอาสุชาติเทียนทองเนี่ยนอกจากความรู้สึกเศร้าเหงารักบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะมีขบขันไหมอาจารย์ช่วงหลังแกก็เริ่มเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวคือจากแสดงว่าช่วงแรกๆอาจจะเป็นรักหวานใช่แล้วก็ช่วงหลังๆอาจจะมาเปลี่ยนเป็นแนวสนุกหรือเปล่าอาจารย์จะมีหลายอย่างเพราะว่าทุกอย่างมีการถึงจุดค่ะพอเพลงหวานถึงจุดก็คือเรื่องจังหวะมีส่วนคือสมัยก่อนนี่ก็ดูวงดนตรีก็คือดูวงดนตรีเฉยๆก็คือดูนักร้องแต่ว่าช่วงหลังมันเริ่มมีอะไรที่มีแดนเซอร์มีอะไรเริ่มแปลกขึ้นมันก็ทำให้ดูแสดงว่าช่วงหลังเนี่ยที่คุณอาสุชาติเทียนทองเนี่ยมาเปลี่ยนแนวเป็นเพลงเร็วๆใช้คำว่าสมัยใหม่ใช้คำว่าแนวโจ๊ะอะไรประมาณนี้สามารถไปเต้นไปเล่นลำวงไปเล่นวงอื่นที่จะช่วงนั้นเนี่ยคุณอาสุชาตินี่ถือว่ามีวงเป็นของตัวเองไหมคะอาจารย์จริงพี่ชาติมีวงอยู่แป๊บเดียวอ๋อช่วงเวลาสั้นๆใช่นะคะก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จหรอกเพราะสมัยก่อนวงดนตรีเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะค่ะไม่ใช่ว่าแต่ทุกวันเนี่ยเธอดังมาคนเดียวเธอก็ตั้งวงได้แล้วไปเอาแดนเซอร์ตรงนู้นไปเอาเครื่องเสียงตรงนี้ไปเอารถตรงนั้นแต่สมัยก่อนไม่ใช่คนที่จะเป็นหัวหน้าวงก็ต้องมีทุกอย่างต้องมีทุกอย่างใช่แล้วก็ต้องตั้งเป็นทำนักงานขึ้นมาเอาคนมาซ้อมมาฝึกร้องอะไรเงี้ยต้องอย่างนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องใหญ่มากแต่วงจุฬารัตน์เนี่ยเป็นวงเดียวที่ทั้งวงเนี่ยเป็นนักร้องที่บันทึกแผ่นเสียงทั้งหมดอ๋อวงแรกที่คุณอาเรียกว่าวงให้กำเนิดคุณอาสุชาติเลยก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเป็นวงจุฬารัตน์เนี่ยถือว่าเป็นวงใหญ่มาตรฐานด้วยแล้วก็เป็นวงแบบอย่างที่ถือว่ามันเป็นอะไรที่ผมจะต้องหันกลับไปคุยถึงครูมงคลบ่อยๆเพราะว่าท่านสร้างอะไรไว้เยอะท่านสร้างความแปลกก็ใช้คำว่าความแปลกก็อย่างประจวบปลาทองนี่ก็ถือว่าพูดแปลกจริงๆโคตรศพหรือพิธีกรไม่ก็ ก็นั่นแหละคือความคิดของเขาใช่ไหมว่าเขาจะมีอะไรที่มันเราเกือบจะไม่น่าเชื่อว่าวงดนตรีจุฬารัตน์เป็นวงดนตรีที่มาจบมาจากจุฬาอะไรแต่ว่านพดลดวงพรเป็นคนอีสานสามารถอยู่กับแกได้แล้วก็ดังหมดคนที่อยู่ศรีภัยใจพระอยู่กับแกก็ดังไปเป็นสร้างทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่นะอาจารย์ก็สรุปแล้วที่คุยเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่อยู่จุฬารัตน์เนี่ยจะดังส่วนมากจะดังหมดแต่ว่าจะมากย้อนเวลาไปได้อยากจะไปอยู่ว่างจริงผมเกิดไม่ทันนะดิอาจารย์ยังเกิดไม่ทันเลยตอนนั้นที่ได้ยินเพลงเนี่ยผมคุมวงแล้วนะเป็นคอนดักเตอร์แล้วตอนนั้นค่ะแต่เป็นคอนดักเตอร์กองยาวยังไม่ได้อยู่ในแวดวงใหญ่แวดวงตีกับให้จังหวะอยู่สมัยนั้นนี่ก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วนะอาจารย์ก็ที่คุยตรงนี้เพราะว่าระดับนี้ก็คือเราจะบอกว่าเราฟังเพลงเป็นแล้วตอนนั้นเราก็คือเป็นศิลปินแต่ศิลปินคนละแขนงแต่ฟังเพลงโอ้ยสมัยนั้นก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคนไหนชื่อแดงเนี่ยโอ้โหมันสุดๆอ่ะผู้หญิงคนไหนที่ได้ยินชื่อตัวเองในเพลงของเหล่าบรรดาศิลปินนี่ก็คงจะรู้สึกบางทีก็เขาคงมีความสุขอ่ะใช่ๆอาจารย์อันนี้วัดจากตัวเองไม่ผมเองผมก็จะพยายามจะหาแฟนชื่อแดงแต่มันไม่ได้อะมันรู้สึกมันซึ้งไงฟังแล้วซึ้งน้องแดงเขาจะต้องแบบสุดยอดของเขาอ่ะแ
พูดมาก็เยอะแล้วอ่ะฟังผลงานเพลงกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะอีก3ผลงานเพลงค่ะเริ่มต้นกันที่ดอจอปอเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์สวัยแปลค่ะตามมาด้วยยั่วเมียค่ะปิดท้ายกันด้วยกลัวเธอมีชู้ติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะครับเชิญครับชะโอแม่ดอจอปอเออเอยชะโอแม่ดอกจำปามาเล่นทายปัญหาเออเอยให้คลึ้มอกคลึ้มใจเออจอมอจอมอจอมอแปลว่าอะไรจอมอจอมอจอมอแปลว่าอะไรถ้าคิดไปออกก็จะบอกให้เอ้ยลา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 เอ้ยลา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 จอมอแปลว่าจอมอแปลว่าอะไรคะจับมือก็ยังไงจอขอจอขอจอขอแปลว่าอะไรจอขอจอขอจอขอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกก็จะบอกให้เอ้ยลา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 เอ้ยลา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 จอขอแปลว่าจอขอแปลว่าอะไรคะจูบแขนก็ยังไงจอกอจอกอจอกอแปลว่าอะไรจอกอจอกอจอกอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกก็จะบอกให้เอ้ยลา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 เอ้ยลา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 จอกอแปลว่าจอกอแปลว่าอะไรคะจูบแก้มก็ยังไงจอขอจอขอจอขอแปลว่าอะไรจอขอจอขอจอขอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกก็จะบอกให้เอ้ยลา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 เอ้ยลา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 จอขอแปลว่าจอขอแปลว่าอะไรคะจับผมก็ยังไงจอปอจอปอจอปอแปลว่าอะไรจอปอจอปอจอปอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกก็จะบอกให้เอ้ยลา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 เอ้ยลา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 จอปอแปลว่าจอปอแปลว่าอะไรคะจูบปากก็ยังไงจูบไม่ดอกจอปอเออจูบไม่ดอกจำปาจูบไม่ดอกจอปอเออจูบไม่ดอกจำปาจ๋าเมียจ๋าขอหอมหน่อยสิหอมเหรอหอมไม่มีค่ะมีแต่ผักตบผักตบผักตบชื่นใจมัวทำอะไรทำไมไม่มาให้หอม
ือนตามเคยหรือกำลังเคยกับตูเสียเพลินโถอย่าว่าแต่คนปิ่นปลอกเวียนวนคนหลอกคนกันเหลือเกินแม้แต่คุณแบงค์ใบแดงแดงที่เรียกว่าเงินยังหลอกฉันยับเยินฉันจนเงินเมินบินไปบินไปบินไปไปเข้ากระเป๋าเศรษฐีโอ้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 เมียน้อเมียโอ้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 เมียยานีพี่รักจริงยาวประสาวเมียเล่นหลอกคนดีมาเร็วเร็วสิให้ผัวหอมทีเถิดเมียจ้าเมียอย่าว่าแต่คนปิ่นปลอกเวียนวนคนหลอกคนกันเหลือเกินแม้แต่คุณแบงค์ใบแดงๆที่เรียกว่าเงินยังหลอกฉันยับเยินฉันจนเงินเมินบินไปบินไปบินไปไปเข้ากระเป๋าเศรษฐีโอ้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 เมียน้อเมียโอ้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 เมียยานีจริงยาวกระซ้าเมียเล่นหลอกคนดีมาเร็วเร็วสิให้ผัวหอมพี่เถิดเมียจ้าเมียแต่พี่นี้กลัวเหมือนเพื่อนของพี่กลัวเหมือนเพื่อนชายเมืองสิงห์ที่ถูกเมียทิ้งเป็นชายเมืองผีรักซ้อนซ่อนในเรือนรักต้องอับอายนักช้ำใจเหลือที่จะหารักจริงจากใจจากหญิงใจไหลละหายากเต็มทีโฉมเอ๋ยโฉมงามสามชื่นขอแหวนมั่นคืนแต่ละโฉมตรูแต่งกันแล้วที่เจ้ามีชู้ให้พี่แอบดูน้ำสังทองและที่ดังกล้องอยู่เมียก็มีชู้คลึกโครมอึ่งมีพี่นึกสงสารสังทองน้ำตาพี่น้องตั้งหลายปุ้งกี่รักแรกกลายเป็นรักลาเล่นเอาน้ำตาสังทองไหลปรีโทเอ๋ยน้องฉันธนานี้ไปกับนาลาจนลืมผัวหน้าพี่โฉมเอ๋ยโฉมงามตามเคยขอแหวนมั่นคืนเธอนะโฉมตรูแต่งกันละเดี๋ยวเจ้ามีชู้นี่คนขี้ขลาดชักนึกขยาดละน้องรักของพี่เห็นหน้าก็เห็นหัวใจแล้วว่าต่อไปต้องห่อผ้าหนีเพราะน้องไม่รู้จักพอเห็นคนรูปหล่อแล้วทำลืมพี่พี่กลัวพี่กลัวพี่กลัวกลัวนอกจากมีผัวทั้งหัวปี่ท้ายปี่โฉมเอ๋ยโฉมงามสามชื่นขอแหวนมั่นคืนแต่หน้าโฉมตรูแต่งกันละเดี๋ยวเจ้ามีชู้และนี่คนขี้ขลาดชักนึกขยาดและน้องรักของพี่เห็นหน้าก็เห็นหัวใจแล้วว่าต่อไปต้องห่อผ้าหนีเพราะน้องไม่รู้จักพอเห็นคนรูปหล่อแล้วทำลืมพี่พี่กลัวพี่กลัวพี่กลัวกลัวน้องจะมีผัวทั้งหัวปีท้ายปีโฉมเอ๋ยโฉมงามสามชื่นขอแหวนมั่นคืนเธอนะโฉมตรูแต่งกันแล้วเดี๋ยวเจ้ามีชู้คนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้ให้เป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงาน
ันหนึ่งคอยออกทำหน้าเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้คอยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ยังคงอยู่กับเราค่ะที่นี่ค่ะรายการลูกทุ่งเฉลิมกรุงค่ะทางช่องเฉลิมกรุงทีวีแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายอีกแล้วค่ะอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมชมไป มีดจปยั่วเมียกลัวเธอมีชู้แต่หนูสงสัยดจปอาจารย์พอจะอธิบายให้หนูแล้วก็ท่านผู้ชมท่านคงหมายความว่าดอกจำปีอะไรประมาณเป็นการเปรียบเปรยหรือเปล่าคะก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใช้ดอกจำปีสัมผัสมันจะไปลำบากก็เลยเอาเป็นปอยเฉยมันจะได้มีที่ไปอีกที่มาที่ไปไม่งั้นก็ต้องคือชื่อเต็มดอกจำปีโอ้มันไปลำบากมันเริ่มทำนองเริ่มคิดมากเพราะถ้าเป็นเพลงสมัยใหม่คงได้ไม่สัมผัสก็ได้สตริงใช่ไหมคะเพราะว่าลูกทุ่งเนี่ยอย่างที่เขาบอกเขาจะต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในใช่ไหมคะอาจารย์ตอนสมัยก่อนต้องอย่างนั้นแต่สมัยนี้คงไม่ใช่เพราะโลกก็จะเปลี่ยนไปถ้าเกิดมาสัมผัสอยู่มันก็จะลงด้วยลงด้วยอะไรไปมันก็ความหมายก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องผมว่าทุกอย่างมันเกิดการพัฒนามันไม่มีใครผิดใครถูกค่ะทุกเรื่องเนี่ยที่เราว่าไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ผมเองกับคิดว่าเป็นธรรมชาติเพราะคือธรรมชาติต้องเปลี่ยนท่านผู้ชมนะคะสังเกตไหมคะว่าคุณอาสุชาติเทียนทองเนี่ยค่ะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้องแต่งหรือว่าการเปรียบเปรยนะคะผลงานเพลงของท่านเนี่ยก็น่าติดตามมากเลยทีเดียวเพราะว่าหลากหลายอรรถรสถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนเพลงมิตรเพลงนะคะแล้วก็เรียกว่าชื่นชอบคุณอาสุชาติเทียนทองนะคะก็ต้องติดตามรายการลูกทุ่งเฉลิมกรุงค่ะทางเฉลิมกรุงทีวีนะคะและวันนี้นะคะเราสองคนค่ะส่งมอบผลงานเพลงส่งมอบความสุขปิดท้ายสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคอยเป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานคอยทำนาไรมาวันหนึ่งคอยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้คอยลองข่าวดีข่าวดีสำหรับสุภาพบุรุษที่ไม่ไว้ใจเมียทั้งหลายขณะนี้สุชาติได้ค้นพบวิธีป้องกันแล้วนั่นคือเข็มขัดกันชู้คิดวิธีป้องกันมานานพอดูกว่าจะสำเร็จมาเป็นครูเมียก็มีชู้เป็นหลายคนนั่งคิดนอนคิดหาวิธีเสียจนหัวโกรนพึ่งพบลำหักลำคนวิธีป้องกันห้ามเมียนอกใจผมสร้างเข็มขัดป้องกันห้ามเมียมีชู้แล้วล็อกกุญแจเสียที่ประตูแล้วไม่ต้องอยู่ห่วงใครเพราะเธอหมดทางจะดิ้นรนคิดมีชู้ได้หากสนสุชาติใจขอยืมเอาไปให้แอบทดลองข้อสำคัญลูกกุญแจที่คุณใส่อย่านำไปฝากกับผู้ใดเดี๋ยวจะช้ำใจเศร้าหมองควรใส่กระเป๋าแนบติดตัวเราทั้งขึ้นและลงอย่าให้หายหรือร่วงลงช่องเดี๋ยวจะเศร้าหมองอย่างผมทั้งปีผมเริ่มทดลองป้องกันเมียคนสุดท้ายเกิดเมาเสียจนกุญแจหายผมแทบช็อกตายตั้งหลายทีจะแงะเท่าไรจะดึงเท่าไรไม่หลุดสักทีผมต้องนอนเศร้าโศกทั้งปีเพราะผมไม่มีกุญแจสำรองผมเริ่ม
ทดลองป้องกันเมียคนสุดท้ายเกิดเมาเสียจนกุญแจหายผมแทบช็อกตายตั้งหลายทีจะแงะเท่าไรจะดึงเท่าไรไม่หลุดสักทีผมต้องนอนเศร้าโศกทั้งปีเพราะผมไม่มีกุญแจสำรองนักเรียนชมท่ากงจักรนรกของสุชาติยอดยูโดแห่งโครกันฮ่าฮ่าฮ่เป็นชายต้องไว้ลายเชิงชายชาเชื้อหากใครถือลุ่มแล่เนื้อต้องเจอกันแม้นไม่เชื่อก็ลองสักวันใครใจมันประลองกันด้วยยูโดสักสองสามเพลงให้หอกพุ่งปลือมีแค่มือก็ยืนสู้ผมฟาดฟันให้อยู่ไม่คิดเพลจะจับยูโดโชว์ฝีมือให้เลวแรงจะจับทุ่มให้เคว้งชักทันฟันหากคนสวยคิดจะเรียนจะสอนให้รู้ฝึกจากครูที่เป็นแชมป์โครกันทั้งญี่ปุ่นมีกล้าประจันกลัวตัวสั่นเจอหน้าฉันวิ่งหนีกันเพราะกลัวฉันเขี่ยเซมาคุเตเซมาคุตอยยามาคุตุช่วยก็ได้นะทั่วโตเกียวชื่อสุชาติใครๆก็รู้เรื่องต่อสู้ไม่เคยแพ้สู้จนเพลียแพ้อยู่อย่างก็คือแพ้เมียเคยโดนเขี่ยตกจากเตียงเสียงดังตุงจนหัวแตกการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้ามองให้ลูกก็คงจะเห็นเม็ดในโอ้มาดีสิเนาะขอสื่อสารได้ดอกค่อยดีใจใส่เข้าเมืองกรุงค่อยไม้มุงมองเชฟใหญ่ๆเจอดนตรีเล่นที่โรงหนังค่อยอยากฟังรีบเข้าทันได้นักร้องหญิงออกมาเต้นโชว์เห็นก้นขาวโลค่อยนั่งเสียวใส่พอสาวสวยออกมาร้องเพลงเห็นอกตรงเตงค่อยนั่งตาใสโอ้โหโอ้โหค่อยมีสุขโคก็เพราะมีแว่น